ล่าสุดนี้ Virgin Hyperloop เขาก็เผยแพร่วิดีโอค่ะที่อธิบายการทำงานของ Hyperloop เนี่ยแบบนี้ของเขาเนี่ยหรือที่เราเรียกกันให้ง่ายๆนะให้เข้าใจคือเป็นอุโมงค์ที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายผู้คนไปยังเมืองต่างๆได้อย่างรวดเร็วผ่านการเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว670ไมล์ต่อชั่วโมงเอาเป็นกิโลเมตรนะพอเป็นไมล์พวกเราอาจจะนึกไม่ออก1070กิโลเมตรต่อชั่วโมงล่ะค่ะคุณผู้ชมคะ1,070กิโลเมตรต่อชั่วโมงเอ๊ะนี่ถ้าอย่างนี้นี่กรุงเทพเชียงใหม่ก็ชั่วโมงเดียวใช่ป่ะคุณแม็กใช่ครับชั่วโมงเดียวครับอันนี้สุดยอดมากเพราะว่ากรุงเทพเชียงใหม่มาประมาณ700กิโลเมตรโอ้โห1ชั่วโมงถ้าเราใช้ไฮเปอร์ลูปนะคะปัจจุบันนี้ไฮเปอร์ลูปของ Virgin เริ่มทดสอบกับผู้โดยสารจริงๆแล้วผ่านหลักการเคลื่อนที่ด้วยการใช้พลังงานไฟฟ้าและการลอยตัวด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าภายใต้สภาวะใกล้จะสูญญากาศค่ะนับเป็นระบบขนส่งแบบใหม่ที่ทั้งเร็วกว่าปลอดภัยกว่าถูกกว่าและยั่งยืนกว่าระบบขนส่งที่มีอยู่ในปัจจุบันนั่นเองค่ะคุณแม็กครับผมอันนี้ก็เรียกว่าเป็นความตั้งใจสำคัญในการสร้างโครงการนะครับของริชาร์ดแบรนสันก็คือจริงๆเจ้าของโครงการตอนนี้เนี่ยตอนแรกเนี่ยเราจะจำได้ว่าไฮเปอร์ลูปเนี่ยจะไปผูกกับอีลอนมัสใช่ไหมครับแต่ว่าเขามีการเรียกว่าเข้ามาซื้อกันนะครับก็ริชาร์ดแบรนสันก็เข้ามาซื้อแล้วก็กลายเป็นเหมือนเป็นเรียกว่าตอนนี้ถ้าพูดถึงเจ้าของโครงการก็จะกลายเป็นริชาร์ดแบรนสันแต่จริงๆเขาก็โคกันนะครับก็ความมุ่งมั่นที่จะสร้างการเดินทางแบบใหม่เนี่ยสามารถเดินทางได้เร็วเท่ากับเดินทางทางอากาศก็คือ1,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยก็เรียกว่าเร็วกว่าเครื่องบินนะครับเครื่องบินมันประมาณ800กว่า900ใช่ไหมครับแต่ข้อที่ต่างกันก็คืออันนี้ไม่ต้องไปรอที่สถานีนานๆไม่ต้องไปรอเหมือนบอร์ดดิ้งบนแอร์พอร์ตอะไรแบบเหมือนมีการตรวจสอบแบบในโปรเซสต่างๆที่ค่อนข้างเยอะนะครับให้ปลุกก็จะได้เปรียบตรงนี้ก็ทำให้โครงการนี้เนี่ยเดินทางได้เรียกว่าเร็วกว่าการเดินทางทางอากาศแล้วก็เข้าถึงคนได้มากขึ้นแล้วก็ราคาตั๋วที่คำนวณกันอยู่นะครับก็จะแตกต่างกันไปตามระยะทางแล้วก็คาดว่าน่าจะพอๆกับการซื้อตั๋วรถบัสนะครับก็คือไม่เท่าแพงไม่แพงเท่าเครื่องบินแน่ๆนะครับก็โดยรวมแล้วเนี่ยระบบไฮเปอร์ลูปเองเนี่ยก็ทำงานคล้ายๆกับรถไฟแม็กเลฟนะครับแม็กเลฟก็คือไอเมื่อกี้บอกว่าของจีนนะครับก็คือรถไฟแม็กเลฟของจีนเนี่ยที่เซี่ยงไฮ้จริงๆมีใช้อยู่ที่เดียวในโลกนะครับถ้าจำไม่ผิดตอนนี้นะครับก็คือเซี่ยงไฮ้เหรอเซี่ยงไฮ้ครับผมเข้าใช้เวลา8นาทีเข้าไปถึงตัวเมืองแล้วก็ความเร็ว400กว่ากิโลเมตรแต่เขากำลังจะมีเส้นใหม่ที่เร็วขึ้นไปอีกนะครับอย่างในภาพเนี่ยเป็นแม็กเลฟตัวใหม่ที่เร็วขึ้นไปอีกน่าจะประมาณ600 700อะไรเงี้ยครับก็อันนี้เนี่ยมันใช้แรงแม่เหล็กทำให้มันลอยเหนือรางนิดนึงจะได้ไม่มีแรงเสียดทานแต่ไฮเปอร์ลูปเนี่ยนอกจากจะเป็นคล้ายๆแม่เหล็กลอยเหลือรางนิดนึงไม่มีแรงเสียดทานเขายังสูบอากาศออกจากไอ้โมงเพื่อที่จะลดแรงเสียดทานอากาศมันทำให้มันไปได้อีก 2-300 กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็อันนี้เนี่ยได้มีการเทสรันจริงๆแล้วเมื่อกี้เพิ่งไล่ดูเขาเทสรันอยู่ในที่เนวาดาที่ลาสเวกัสนะครับที่อเมริกาก็ประมาณ500เมตรเขาก็ทดสอบเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตั้งเป้าที่จะรับรองความปลอดภัยได้ภายในปี2025นี้แล้วนะครับแล้วก็เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ในปี2027ก็ไม่นานเกินรอเราจะเห็นเรียกว่าโลกใบใหม่อีกแบบนึงคือลองจินตนาการว่าถ้าเราบ้านอยู่เชียงใหม่แต่ทำงานอยู่กรุงเทพสามารถไปเช้าเย็นกลับทุกวันได้ไลฟ์สไตล์เราจะเปลี่ยนไปขนาดไหนอันเนี้ยน่าสนใจมากเลยครับ